ช้านี้บรรยากาศหุ้นไทยดูสดใสเลยทีเดียวนะครับรับข่าวจากทางต่างประเทศน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับบวกขึ้นมาประมาณ 0.5% ภาพรวมกับคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST คุยกันในช่วงนี้นะครับพี่มงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดูสดใสเลยทีเดียวอันนี้รับข่าวจากทางเฟดชัดเจนเลยมั้ยครับพี่หรือมีประเด็นอื่นๆที่เราน่าจะต้องติดตามกันด้วยครับพี่มงคลอันนี้น่าจะเป็นหลักนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดใสมากพอดูคุณพาวเวลพูดปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างน้อยก็10จุดนี้นะครับเหตุผลผมว่าคุณพาวเวลเองปกติสไตล์ท่านก็ไม่ได้เป็นคนที่ดุเดือดอะไรอยู่แล้วแล้วพูดให้เคลียร์เลยว่าจริงๆท่านเองไม่ได้ว่าต้องการที่จะมาทำอะไรที่มันกระทบตลาดกระทบเศรษฐกิจสิ่งที่ทำเพื่อจะกำราบเงินเฟ้อท่านเองแล้วที่เคยคุยกันว่าจะไปเน้น QT นั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นมากจะเน้นแค่ QE พอคือเบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเองก็เลยแบบเอ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วละสิก็กลายเป็นแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเห็นคนไปเวทกับหุ้นที่อิงเศรษฐกิจค่อนข้างมากของเราเองเนี่ยKTBSTเองเราบอกว่าแบบนี้หุ้นที่เป็นหุ้นธนาคารหุ้นที่เป็นคอมมิตี้เนี่ยควรจะต้องดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่ได้กลัวเฟดแล้วที่สำคัญคือโอมิครอนเองเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าโอกาสที่คนติดเชื้อแล้วจะเข้าระบบโรงพยาบาลเนี่ยมีน้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าความกังวล2 ส่วนที่มีอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะหายไปเยอะทีเดียวเราเคยมองว่าถ้าเกิดกลัวๆเนี่ยอาจจะลงไป1640แต่เมื่อเช้าผมบอกเซลล์เลยบอกว่าไม่ใช่ละคนที่จะไปรอ1640นั่นรอเกอร์แน่นอนวันนี้เราจะไป1670อย่างต่ำแล้วนะครับนี่สิ่งคือสิ่งที่เราได้จากการที่คุณพาวเวลพูดเมื่อคืนบวกกับสถานการณ์โอมิครอนที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมาครับค่ะมันมีนิดนึงค่ะพี่มงคลคะก็คือว่าโอเคแหละมันดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าเหมือนพาวเวลเขาก็พูดว่าเขาอาจจะพร้อมขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการหากสถานการณ์มันเกิดเงินเฟ้อมันยังไม่จบนะคะทีนี้ทางโกลแมนแซ็กซ์ออกมาคาดการณ์ว่า4ครั้งมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้ไหมแล้วถึงเวลาถ้ามันเกิดจริงๆเนี่ยค่ะมันจะกลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนอีกไหมคะเป็นไปได้ครับว่าจะเป็น4ครั้งแล้วก็ครั้งแรกก็จะเป็นเดือนมีนาคมด้วยผมว่าอันนั้นน่ะถามว่าจะขึ้น4ครั้งหรือเปล่าอันนี้ผมบอกตรงในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะไม่ติดกัน4ครั้งเลยเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนที่ว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วปรากฏว่าขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดขึ้นเลยผมคิดว่าสิ่งที่คุณพาวเวลพูดเมื่อคืนเนี่ยก็บอกว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเกิดจากซัพพลายเป็นตัวขับดันคือมันเกิดการช็อตต้านซัพพลายน้ำมันซัพพลายอื่นๆต่างๆนานาซึ่งมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เฟดจะทำในอนาคตคือเขาจะมอนิเตอร์ระดับเงินเฟ้อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเงินเฟ้อยังขึ้นต่อเขาอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเงินเฟ้อมันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ผมเชื่อว่าเขาก็อาจจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่ามันจะเป็นการขึ้น4ครั้งจริงๆแค่เขาพูดแบบดักไว้ก่อนว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้นักลงทุนทำใจไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่เฟดทำธนาคารกลางทำทุกประเทศต้องทำเหมือนกันคือทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าเขาอาจจะทำแบบนั้นแต่ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนักลงทุนจะแบบประเภทอุ้ยไม่เอาแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งลุยเลยไม่ได้ครับเฟดก็ต้องบอกว่าฉันอาจจะขึ้น4ครั้งเพราะเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆคุณต้องระวังนะว่าปริมาณเงินมันอาจจะถูกดูดระบบในไม่นานนี้คือเพื่อปรามนักเก็งกำไรเนี่ยแหละเป็นวิธีที่ถูกต้องครับสำหรับตัวเฟดที่ทำมาในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับเมื่อตอนต้นพี่มงคลบอกว่าถ้าฟังจากที่ประธานเฟดพูดแบบนี้แล้วเนี่ยแบงค์น่าจะต้องดีมากซึ่งเช้าวันนี้แบงค์ก็ออกมาก็ดูบวกขึ้นไม่ว่าจะเป็น K Bank ไม่ว่าจะเป็น BBLซึ่ง BBL ขึ้นมาได้เกือบเปอร์เซ็นต์กว่าๆด้วยซ้ำไปมองแนวโน้มมันจะยังไงดีครับแบงก์ยังไปต่อได้ยาวๆเลยไหมหรือยังต้องระมัดระวังอะไรต่ออีกไหมครับพี่มงคลครับจริงๆแมสเสจที่ส่งมาถึงกลุ่มธนาคารเองมาตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนแล้วโดยเฉพาะยิ่งคุณเศรษฐพุฒิพูดเมื่อวานนี้ผมจริงๆผมนั่งเฝ้าอยู่อย่างนึงคือแบงก์ว่าผมกลัว NPL จะบกปรากฏว่าท่านพูดโดนใจมากบอกว่า NPL นั้นมันจะไม่โป่งแล้วก็มันอยู่ระดับที่ควบคุมได้มันจะไม่เพิ่มขึ้นมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารเองถือว่าเป็นกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีเขาจะดีเงินปันผลที่เราเคยเห็นเคยจ่ายปีที่แล้วจ่ายน้อยเพราะว่าอยู่อาจจะเห็น 3% แต่จริงๆถ้าเกิดธนาคารมีผลประกอบการที่กลับมาดีแล้วเขาเนี่ยกลับมาจ่ายเงินปันผลได้คล้ายๆเดิมอยู่ของเงินปันผลในอนาคตอาจจะกลายเป็น 4-5% เหมือนเดิมก็ได้สุดท้ายคือกลุ่มธนาคารทำไมเราต้องซื้อเพราะว่ากลุ่มธนาคารเองแล้วเนี่ยเมื่อก่อนคนจะมองว่ามันเป็นโออีโคโนมีแต่วันนี้ธนาคารทุกคนปรับตัวเข้าหาดิจิตอลหมดเลย
เพราะทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ถูกกระทําแล้วเขากำลังกลายเป็นผู้ที่กระทําเป็นผู้ที่เข้ามาลุกธุรกิจอื่นๆแทนที่จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นจำเลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่เข้าไปลุกคนอื่นเขาแทนซึ่งอันนี้นะผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกลุ่มธนาคารนะครับที่ทำไมว่าเราควรจะต้องซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะยิ่งตัวไม่ว่าจะเป็นตัว BBL หรือว่าตัว KBank ก็ตาม2ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เด่นมากๆของกลุ่มนี้ครับยังมีอัพไซด์เหลืออยู่เยอะไหมคะมีครับอัพไซด์ตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์สมมุติว่า BBL เองเนี่ย BBL ถ้าดูง่ายๆครับ BBL เองเนี่ยราคาตลาดอยู่อาจจะอยู่120กว่าบาทเกือบ130 target price ของตัวธนาคารตัวเนี้ยของเราให้ไว้ที่146บาทมีอัพไซด์ประมาณ10กว่าบาทเลยนะครับถือว่ามีรูมพอควรที่ผ่านมานักทุนไม่ค่อยกล้าเล่นแต่ผมคิดว่าถึงวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้เนี่ยเราควรจะเล่นกลุ่มธนาคารได้แล้วนะครับแล้วดอกเบี้ยจากนี้ไปก็จะเป็นดอกเบี้ยที่ขึ้นด้วยในต่างประเทศนะของไทยเองผมว่ายังไม่ขึ้นง่ายๆหรอกแต่ต่างประเทศขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มธนาคารมากกว่าครับค่ะนอกจากธนาคารแล้วมีกลุ่มไหนอีกไหมคะพี่มงคลอย่างวันนี้ดัชนีถ้าดูภาพดัชนีก่อนคือ1675คือหลายคนที่รอก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ลงนะให้เราซื้อสักทีตอนนี้เราต้องไล่มั้ยคะหรือเราต้องยังไงดีคะสำหรับผมเองก็อยากจะใช้คำว่าไล่ก็ได้แต่ว่าการไล่ของเราไล่แบบเบาๆนิดนึงคืออาจจะไปรอตอนบ่ายแล้วก็ได้ตอนที่ตลาดมันอ่อนตัวลงมานะครับกลุ่มที่จะเป็นคนขับดันดัชนีอีกกลุ่มนึงเมื่อกี้ที่ผมพูดไปข้างต้นคือนอกจากธนาคารคือกลุ่มคอมมูนิตี้ทำไมคอมมูนิตี้ต้องมาเพราะคอมมูนิตี้เองนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่ล้อกับภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีวันนี้เนี่ยชัดๆอยู่แล้วว่าซัพพลายด้านน้ำมันนะครับหรือว่าซัพพลายด้านสินค้าเกษตรต่างๆนานาเนี่ยมันจะช็อตอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการในสายนี้จะได้เปรียบผลประกอบการน่าจะดีต่อเนื่องไปอีกประมาณไตรมาสหรือ2ไตรมาสเป็นอย่างน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบธ.หรือสผ.หรือแม้กระทั่งตัวหุ้นที่เราชื่นชอบอย่าง IVL ก็ตามนะครับพวกนี้จะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีมันผมมองว่าเป็นอีกกลุ่มนึงถ้าเกิดใครที่ชอบหุ้นกลุ่มใหญ่นะเนี่ยกลุ่มนี้ก็ควรจะมีไว้ในพอร์ตด้วยนะครับทั้งธนาคารแล้วก็น้ำมันและปิโตรเคมีนะครับคำถามเดียวกันเลยว่าทั้ง IVL ปตท.หรือสผ.ที่พี่มงคลแนะนำเนี่ยมันก็ยังมีอัพไซด์ให้เข้าไปลงทุนได้อีกเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกลุ่มแบงก์เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอย่าง IVL เนี่ยราคาตลาดประมาณ48บาทนะครับตัว target price ของตัว KTB ST เนี่ยให้ไว้55บาทถือว่ามีอัพไซด์อีกก็เยอะเช่นเดียวกันกับกลุ่มธนาคารเพราะว่า2กลุ่มนี้เขาเหมือนกันเพราะว่าคนกลัวเศรษฐกิจกลัวโอมิครอนไม่กล้าซื้อหุ้นนะครับแต่พอวันนี้สิ่งต่างๆนานาที่เรากลัวกันอ่ะมันหายไปเกินครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดนี้มันก็เลยมีรูมหรือว่ามีแกลบให้เล่นอยู่มากพอควรครับค่ะซึ่ง2กลุ่มนี้เองก็เป็นทาร์เก็ตของนักลงทุนต่างชาติด้วยถูกไหมคะฟลูต่างชาติช่วงนี้ก็เข้ามาถี่อยู่เหมือนกันโอ้โหดีมากเลยครับตอนนี้ต่างชาติมาปุ๊บเนี่ยกองทุนขายมาช่วงต้นๆเพิ่งมาซื้อเมื่อวานนี้ต่างชาติถือว่าเป็นกลุ่มนำตลาดรอบนี้จริงๆต้องยอมรับว่าเขาอะซื้อหุ้นไทยมาตลอดตั้งแต่เกิดซันต้าแรลลี่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยเขาหยุดซื้อไปแค่แป๊บนึงตอนที่กลัวเฟดมากๆแต่ตอนนี้เขาก็กลับมาซื้อเหมือนเดิมแล้วครับนั้นนักลงทุนต่างชาติถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนรายใหญ่ของไทยแล้วก็เงินบาทเราก็ถือว่าแข็งค่าดีทีเดียวนะครับครับก็เป็นตัวหนึ่งก็ซัพพอร์ตด้วยครับครับแบงก์โอเคคอมมูนิตี้โอเคอันไหนกลุ่มไหนที่ณตอนนี้ควรจะเลี่ยงๆหรือปล่อยมือไว้ก่อนครับพี่มงคลคือผมยังเป็นห่วงกับเรื่องของภาวะโอมิครอนที่จะกระทบกับภาคการท่องเที่ยวนะครับถึงแม้ว่าตัวแบงก์ชาติเองจะบอกว่านักท่องเที่ยวปีนี้ก็สักจำนวนหนึ่งนะครับส่วนในตัวนักท่องเที่ยวของแบงก์ชาติเองบอกว่าปีนี้ประมาณ 5.6 ล้านเมื่อเช้ารู้สึกคลังจะมาพูดตัวเลขจะคล้ายๆกันแต่บวกอัพไซด์เหลือเป็นข้างบนเป็น15ล้านเพราะว่าท่านคงเผื่อว่าอาจจะกลับมาช่วงปลายปีแต่ว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าในแง่ผลประกอบการในแง่คนแบบรู้สึกจะไม่สบายใจว่าเดี๋ยวซื้อไปแล้วก็ติดอีกซื้อไปแล้วก็ติดหรือว่าระบาดอีกเพราะฉะนั้นผมว่ากลุ่มที่เป็นถูกกระทบโดยตรงจากพวกโอมิครอนเองยังไม่ต้องรีบมันไม่ใช่แถวแรกของตลาดหุ้นในเวลานี้พวกการบินพวกโรงแรมอะไรแบบนี้ท่องเที่ยวพวกนี้ไม่ต้องรีบเราไปสนใจกับพวกคอมมูนิตี้หรือแม้กระทั่งตัวแบงค์หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็น EV หรือเทคโนโลยีเนี่ย 3-4 กลุ่มนี้เป็น 3-4 กลุ่มที่จะเป็นตัวดันดัชนีอย่างแท้จริงครับเข้าไปอยู่ที่ 3-4 กลุ่มนี้เป็นหลักดีกว่าครับอันนี้ครับโอเคได้ค่ะพี่มงคลวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนนี่ถ้าเปิดแมสออกนี่ยิ้มไปถึงหูแล้วนะใจเย็นๆยังบวกอยู่8จุดนะครับพี่มงคลมองว่าแบงค์คอมมูนิตี้ได้อยู่นะครับแบงค์ก็เลือกเอา BBL KBank ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ชอบ IVL นะครับแต่สผ.ก็ได้ปตท.ก็ได้แล้วแต่เลือกส่วนกลุ่มที่พักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปจับอะไรตอนนี้คือท่องเที่ยวนะครับโรงแรมสายการบินน่าจะยังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปลงทุนตอนนี้
ช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ